จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อจัดทำอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรีประกอบการจัดทำหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสากลเช้าวันนี้ที่บริเวณห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายราชันซุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรีครั้งที่1ประจำปี2565เพื่อค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดจำนวน1ลายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสากลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565นี้โดยทางคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและมีมติร่วมกันเลือกลายหม้อน้ำลายวิจิตรเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์สัญลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีโดยมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นผู้ออกแบบลายผ้าให้มีความสวยงามทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งจะได้นำลายผ้าที่ผ่านการออกแบบมาแล้วอย่างสมบูรณ์ส่งให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการบรรจุไว้ในหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสากลต่อไปนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน